หัวข้อที่3หัวข้อที่3นั้นจะมาอธิบายสัญลักษณ์ย่อนะครับ MPC MPS นั้นคืออะไรหัวข้อที่3ก็คือความโน้มเอียงถั่วเฉลี่ยนะครับความโน้มเอียงถั่วเฉลี่ยและความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มในการบริโภคและการออมนะครับจะอธิบายด้วยการ2เรื่องโน้มเอียงถั่วเฉลี่ยกับโน้มเอียงหน่วยเพิ่มนะครับเอาน้องเอียงถั่วเฉลี่ยก่อนนะครับความน้องเอียงถั่วเฉลี่ยนั้นจะมีส่วนย่อยอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือบริโภคตัวหนึ่งการออมตัวหนึ่งนะครับน้องเอียงถั่วเฉลี่ยนั้นผมให้หัวข้อเป็น 3.1 แล้วกันนะครับน้องเอียงถั่วเฉลี่ยแบ่งออกเป็นโน้มเอียงถั่วเฉลี่ยในการบริโภคสูตรในการหาความโน้มเอียงถั่วเฉลี่ยในการบริโภคนั้นนะครับก็คือการเอารายจ่ายเพื่อการบริโภคหารด้วยรายได้พึงจ่ายน้องเบียร์ถั่วเฉลี่ยในการบริโภคนั้นเรียกสั้นๆว่า APC นะครับเราอยากจะหา APC นั้นเอารายจ่ายเพื่อการบริโภคหารายได้พึงจ่ายหรือเราอาจจะเขียนเป็นสูตรสั้นๆก็คือรายจ่ายเพื่อการบริโภคก็คือตัว C หารด้วยรายได้พึงจ่ายก็คือ YDต่อไปนะครับเมื่อเราได้น้มเอียงถั่วเฉลี่ยการบริโภคแล้วเรามาดูน้มเอียงถั่วเฉลี่ยในการออมบ้างนะครับน้มเอียงถั่วเฉลี่ยในการออมก็ใช้สัญลักษณ์ APCคือการบริโภคดังนั้นการออมก็คือ S นั่นเองคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้เป็นการออมนะก็ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อการออมหารรายได้พึงจ่ายหรือใช้สูตรสั้นๆรายจ่ายเพื่อการออมก็คือ Sรายได้พึงจ่ายก็คือ YD ต่อไปผมจะพูดถึงความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มบ้างนะครับความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับ 3.2 โน้มเอียงหน่วยเพิ่มตัวแรกนะครับโน้มเอียงหน่วยเพิ่มในการบริโภคนะครับใช้ตัวย่อก็คือ MPC หามาได้ไงครับ MPC นะครับถ้าเกิดจำได้ตัว MPC นั้นผมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือสัญลักษณ์ของตัว B นั่นเองนะครับ MPC ของการบริโภคตัว B ก็คือตัว MPC นะครับหามาได้ก็คือการนำส่วนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายเพื่อการบริโภคตั้งส่วนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายเพื่อการบริโภคตั้งไว้นะครับ
แล้วก็หารด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงรายได้พึงจ่ายนะครับเอามันมาหารกันก็จะได้เป็น NPC หรือเราอาจจะใช้สัญลักษณ์ย่อๆนะครับส่วนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายเพื่อการบริโภคก็คือเดลต้า C หารด้วยเดลต้า YDนะครับตัวย่อๆออกมาต่อไปตัวนึงนะครับก็คือน้อมเอียงหน่วยเพิ่มการออมตัวย่อคือ MP S MPS นั้นก็คือตัว Bในสมการเส้นตรงเช่นกันนะครับแต่ตัว B ในการออมนั้นจะต้องเป็น MPS ถามมาได้ไงครับคล้ายกันเลยนะครับส่วนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายเพื่อการออมหารส่วนเปลี่ยนแปลงรายได้พึงจ่ายตัวย่อคืออะไรครับส่วนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายเพื่อการออมก็คือเดลต้า S หารส่วนเปลี่ยนแปลงรายได้พึงจ่ายคือเดลต้า YD นะครับนี่คือสูตรนะครับในการหาความโน้มเอียงถูกเฉลี่ยและความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มในการบริโภคและการออมนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงหัวข้อที่4นะครับหัวข้อที่4ก็คือสมการตารางเส้นการบริโภคและเส้นการออมนะครับสมการตารางเส้นการบริโภคและการออมหัวข้อที่4นี้นะครับผมจะขอเพิ่มเติมในส่วนหนึ่งก่อนนะครับก็คือผมจะอธิบายเส้น45องศาให้เข้าใจก่อนนะครับเมื่อเราเข้าใจเส้น45องศาแล้วเนี่ยเดี๋ยวในลำดับต่อไปจะได้เข้าใจในการอ่านเส้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะแสดงการสร้างเส้น45องศาให้ดูก่อนนะครับคำว่าเส้น45องศาเนี่ยคำว่าเส้น45องศาก็คือเส้นที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าเส้น45องศานั้นเป็นระดับของรายได้ประชาชาติดุลยภาพมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาที่เราจะสร้างเส้น45องศาเนี่ยก็จะต้องมีแกนตั้งแล้วก็แกนนอนแกนตั้งนั้นก็คือการบริโภคแกนนอนก็คือรายได้พึงจ่ายเส้น45องศานั้นจะเป็นเส้นที่เป็นดุลยภาพระหว่างการบริโภคและรายได้พึงจ่ายนะครับจะอยู่กึ่งกลางระหว่างการบริโภคและรายได้พึงจ่ายเช่นถ้ามันมีอยู่ 100%ก็จะแบ่งให้การบริโภค 50% แบ่งให้รายได้พึงจ่าย 50% ด้วยนะครับคือแบ่งกันครึ่งๆนั่นเองนะครับเราก็เลยเรียกว่าดุลยภาพดังนั้นเส้น45องศาเนี่ยมันเป็นการตั้งบริโภคการนอนรายได้พึงจ่าย45องศาก็จะต้องแบ่งครึ่งกลางระหว่าง2ตัวนี้นะครับมันจะต้องเป็นครึ่งนึงพอดีนะครับก็ขีดมาจากจุดกำเนิดนะครับลากขึ้นมาเนี่ยครับเราเรียกว่าเส้น45องศาใส่45องศาไว้นะครับเส้น45องศาเนี่ยเราก็จะเขียนสัญลักษณ์ของเส้นนะครับก็คือ AE เท่ากับ YD AE ก็คือรายจ่ายมวลรวมนะครับเราก็ใช้แทนการบริโภคไปนะครับก็คือการใช้จ่ายนั่นเองนะครับเท่ากับ YD ก็คือรายได้พึงจ่ายคือไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้
เราใช้ AE มาแทนการบริโภคนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนเส้น45องศาเนี่ยเราจะใช้ AE เท่ากับ YD นั่นเองครับรายจ่ายมารวมเท่ากับรายได้พึงจ่ายนะครับเส้น45องศานั้นเป็นเส้นตรงเนี่ยครับได้จากจุดกำเนิดมามันคือเส้นที่รายจ่ายเพื่อการบริโภคเท่ากับรายได้พึงจ่ายทุกจุดบนเส้นนี้นะครับมีความสมดุลกันระหว่างการบริโภคและรายได้พึงจ่ายก็คือมันเท่ากันทุกจุดบนเส้นนั่นเองนะครับคือเส้น45องศานะครับเมื่อเราเข้าใจเส้น45องศาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นต่อไปก็คือสมการบ้างนะครับสมการการบริโภคและสมการการออมนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราเข้าใจเส้น45องศาแล้วต่อไปมาดูสมการตามหัวข้อนี้เลยนะครับสมการการบริโภคและสมการการออมสมการการบริโภคแล้วก็สมการการออมสมการการบริโภคเท่ากับ CA บวก BYD CA ก็คือรายได้ที่เท่ากับ0นะครับแต่ยังมีรายจ่ายเกิดขึ้นนะครับ B ก็คือค่า MPC นะครับ YD ก็คือรายได้พึงจ่ายนะครับต่อไปนะครับสมการการออมบ้างการออมก็คือลบ CA การบริโภคที่ติดลบก็คือการนำเงินออมเก่ามาใช้เพื่อการบริโภคนั่นเองนะครับบวกในวงเล็บ1ลบ B ปิดวงเล็บคูณด้วย YD นะครับไอตัว B ตัวนี้คือค่า MPCตัว B ตัวนี้ก็คือค่า MPS นั่นเองนะครับนี่คือสมการการบริโภคและสมการการออมนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตารางกันนะครับว่าตารางมันจะอธิบายอะไรให้เราทราบบ้างนะครับตารางนี่เดี๋ยวผมจะใช้เวลาแบบสั้นๆนะครับในการเตรียมเขียนตารางก่อนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตารางกันนะครับนี่ก็คือตารางนะครับที่อยู่ในหนังสือของเรานะครับคอลัมน์แรกนะครับ DI DI คือรายได้พึงจ่ายนะครับในกรณีที่เราไม่มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย DI นั้นก็จะต้องเท่ากับ NNP ด้วยนะครับคือตัวเลขเดียวกันนะครับต่อไปนะครับ C ก็คือการบริโภค S คือการออมนะครับABC นะครับก็คือความโน้มเอียงถัวเฉลี่ยของการบริโภคความโน้มเอียงถัวเฉลี่ยของการออมนะครับ MPC ก็คือความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มของการบริโภค MPS ก็คือความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มของการออมนะครับตัวเลขต่างๆนั้นมันอธิบายอะไรเราบ้างครับเรามาดูกันนะครับตัว DI นั้นก็คือรายได้พึงจ่ายรายได้พึงจ่ายนั้นตัวย่อหรือสัญลักษณ์ของมันก็คือ YD ตัวเดียวกันนะครับรายได้พึงจ่ายเมื่อครัวเรือนมีรายได้พึงจ่ายเท่ากับตัวเลขดังนี้จะมีการบริโภคเท่ากับเท่านี้และจะมีการออมเท่ากับเท่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อครัวเรือนมีรายได้พึงจ่าย370จะมีการบริโภค375เป็นยังไงครับมีรายได้370แต่บริโภคไป375ส่วนการออมนั้นติดลบก็คือไม่มีการออมแล้วทำไมถึงติดลบครับเหตุผลที่ติดลบก็เพราะว่าเอาเงินออมเก่า
ก็คือมีเงินออมของเก่าเอาออกมาใช้เพื่อการบริโภคนั่นเองนะครับคือดันไปบริโภคมากกว่ารายได้ที่มีอยู่ก็เลยต้องเอาเงินเก็บนั้นมาบริโภคดังนั้นการออมในหัวข้อตรงนี้เนี่ยในบรรทัดนี้เนี่ยจึงเป็นการออมที่ติดลบก็คือเอาเงินเก่ามาใช้นั่นเองครับมาดูต่อนะครับสำหรับการมีรายได้พึงจ่าย390บริโภค390ก็ไม่มีเงินออมนะครับมันเท่ากันพอดีนะครับมีรายได้พึงจ่าย410บริโภคไป405ก็เลยมีเงินออม5มีรายได้430บริโภค420เหลือ10ก็คือการออมนะครับก็คือสรุปไอ้2ตัวนี้นะครับเอามาลบกันผลต่างก็เข้าสู่การออมนั่นเองนะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเอาการบริโภคการออมมารวมกันนะครับก็จะได้เท่ากับรายได้พึงจ่ายนะครับต่อไปนะครับ APC มาได้ไงเรารู้ว่า APC นั้นมาจาก C หารด้วย YD C นี้เรารู้แล้วว่าคือตัวนี้นะครับดังนั้นเราอยากจะรู้ว่าตัวเลข 1.01 มาได้ไงก็เอา375ซึ่งก็คือ C หารด้วย YD ก็คือ370ก็จะได้กับ 1.01 นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับคอลัมน์นี้นะครับเอา C หาร YD ต่อไป APS ก็คือการเอา S หาร YD ก็คือเอาช่องนี้นะครับลบ5หาร370จะได้กับลบ 0.01 ส่วน MPC นั้นก็คือการเอาเดลต้า C หารด้วยเดลต้า YD หาไม่ได้ไงครับเดลต้าเดลต้าคือส่วนเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเปลี่ยนแปลงของ C เนี่ยนะครับเอามาลบกันได้ผลต่างเท่าไหร่นะครับสำหรับแต่ละคู่เลยนะครับได้ผลต่างเท่าไหร่เอามาหารด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงของ YD ก็เอา2ตัวนี้มาลบกันได้เท่าไหร่เอาส่วนเปลี่ยนแปลงของคู่นี้หารด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงคู่นี้ก็จะได้ออกมาเป็น 0.75 นะครับ 0.75 นั้นจะเท่ากันหมดเลยนะครับเป็นอัตราคงที่หมดนะครับและ MPS มาได้ไงครับ MPS ก็มาจากเดลต้า S หารด้วยเดลต้า YDเดลต้า S ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงของการออมนะครับเนี่ยนะครับเอาลบ5ลบกับ0ได้เท่าไหร่ทดเอาไว้แล้วก็เอา370ลบ390ลบกันได้เท่าไหร่ทดเอาไว้แล้วเอาผลต่างของ2ตัวนี้มาหารกันก็จะได้ออกมาเป็น 0.25 นะครับจุดที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าให้เราดูตรงนี้นะครับMPC กับ MPS นะครับก็คือตัวที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าไอ้2ตัวเนี้ยเวลาเอามาบวกกันเนี่ยมันจะเท่ากับ1เสมอเลยครับเนี่ยตัวเลขเนี่ยนะครับเท่ากับ1เสมอเลยเป็นอย่างนี้เสมอดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ค่าใดค่า1คือเรารู้ค่า MPCเราก็สามารถรู้ค่า MPS ได้คือเอา1ไปลบ MPC ก็จะกลายเป็น MPS หรือถ้าเกิดเรารู้ MPS แต่เราไม่รู้ MPC เราก็เอา1ลบ MPS ก็จะกลายเป็น MPC เพราะว่ามันรวมกันมันจะต้องได้เท่ากับ1เสมอนะครับไอ้2ตัวนี้นะครับต้องรวมกันได้เท่ากับ1เราคงจำมาได้นะครับว่า MPC กับ MPS นั้นถ้าเกิดเราไปเขียนในสมการเส้นตรงมันก็คือตัว Bถ้าเกิดตัว B นั้นเกิดขึ้นในสมการเส้นตรงของการบริโภค B ของสมการการบริโภคก็คือ MPC B ของสมการเส้นตรงการออมก็คือ MPS เนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าตัว B นั้นเป็นได้2ลักษณะว่าเป็น MPS หรือ MPC นะครับเดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะครับผมจะมาอธิบายเส้นการบริโภคและเส้นการออมนะครับผมก็จะลากเส้นที่เป็นการตั้งก่อนนะครับนี่ก็คือการตั้งตรงนี้ก็เป็นการตั้งของเส้นการบริโภคนะครับนี่คือศูนย์การตั้งก็คือการบริโภคแกนน้อยก็คือรายได้พึงจ่าย
ี้การตั้งนะครับการตั้งคือการออมส่วนการนอนก็เป็นรายได้พึงจ่ายมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างการบริโภคกับการออมนะครับจุดตรงนี้คือศูนย์สมมติว่าผมจะเล่านี้ลบออกไปก่อนนะครับให้มันเหมือนกันนะครับการตั้งการบริโภคการนอนรายได้พึงจ่ายการตั้งการออมการนอนรายได้พึงจ่ายผมจะเริ่มที่เส้นการบริโภคก่อนเริ่มต้นเลยนะครับเราจะต้องขีดเส้น45องศานะครับก็คือเส้น AE นั่นเองนะครับรายจ่ายมวลรวมเส้น45องศาก็จะต้องลากขึ้นมานะครับณจุดกำเนิดเป็นเส้นที่แบ่งกลางระหว่างการบริโภคกับรายได้พึงจ่ายนะครับโดยเราใช้สัญลักษณ์ของเส้นนี้ว่า AE ก็คือรายจ่ายมวลรวมเท่ากับ YD ก็คือรายได้พึงจ่ายต่อไปนะครับผมก็จะลากเส้นการบริโภคซึ่งเป็นสมการเส้นตรงมาตัดกับเส้น AE นะครับเนี่ยนะครับนี่คือเส้น45องศานะครับเดี๋ยวผมก็จะลากเส้นการบริโภคไปตัดโดยเส้นการบริโภคนั้นจะต้องอยู่ประมาณตรงนี้นะครับจะต้องอยู่สูงกว่า0ที่แกนตั้งเหตุผลที่มันอยู่สูงกว่า0ที่แกนตั้งก็เพราะว่าอะไรครับเราคงจำกันได้นะครับว่าครัวเรือนนั้นแม้จะไม่มีรายได้แต่ก็ยังจะต้องมีการบริโภคนะครับก็คือตัวสัญลักษณ์ CA นั่นเองนะครับมีการบริโภคแม้จะไม่มีรายได้ก็ตามเนี่ยนะครับรายได้พึงจ่ายเนี่ยการนอนเนี่ยเท่ากับ0ก็คือตรงนี้แต่แม้รายได้พึงจ่ายจะเท่ากับ0ก็ตามแต่มันจะต้องมีการบริโภคอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการบริโภคบ้างดังนั้นการบริโภคนั้นจะต้องอยู่ขึ้นมาสมมติว่าผมสมมติว่าอยู่ตรงจุดนี้แล้วกันนะครับการบริโภคที่แม้จะไม่มีรายได้แต่ยังจะต้องมีการบริโภคอยู่นะครับแล้วผมก็ลากเส้นการบริโภคที่เป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับเป็นสมการเส้นตรงตัดเส้น45องศาหมายกันตรงนี้นะครับเราเรียกเส้นนี้ว่าเส้นการบริโภคนะครับเราก็เขียนสมการการบริโภคไปนะครับสมการการบริโภคคือ CA บวก BYD จุดตรงนี้ที่มันตัดกันนะครับระหว่างเส้น45องศากับเส้นการบริโภคนั้นเราเรียกว่าจุดที่รายได้เท่ากับการบริโภคหรือเราอาจจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าจุดเบรกอีเวนต์พอยต์จุดนี้บอกอะไรให้เราทราบครับจุดเบรกอีเวนต์พอยต์จุดนี้บอกว่าเมื่อรายได้พึงจ่ายนะครับมันตัดกับการบริโภคถ้าเราจำกันได้ตารางนะครับผมเคยบอกว่าในบรรทัดที่2นั้นรายได้พึงจ่ายเท่ากับการบริโภคพอดีที่390จำได้ไหมครับเมื่อรายได้พึงจ่ายเท่ากับการบริโภคพอดีก็แปลว่ามันจะไม่มีเงินออมเลยนะครับดังนั้นจุดเบรกอีเวนต์พอยต์นั้นก็คือจุดที่ไม่มีเงินออมนั่นเองเพราะเรามีรายได้พึงจ่ายเท่าไหร่เราก็บริโภคเท่านั้นก็เลยเป็นจุดที่ไม่มีเงินออมนะครับเราก็คงเข้าใจแล้วนะครับไอ้จุดเบรกอีเวนต์พอยต์เนี่ยนะครับเป็นจุดตัดระหว่างเส้น45องศาซึ่งเส้น45องศานั้นผมแทนค่าเป็นรายได้พึงจ่ายไปตัดการบริโภคที่มันตัดกันเพราะว่ามันเท่ากันพอดีนะครับมันเท่ากันพอดีตามในตารางที่ผมเคยอธิบายไปมันเท่ากันพอดีที่390ใช่ไหมครับดังนั้นลากลงมาที่การนอนนะครับตรงนี้นะครับมันก็คือ390ด้วยตรงเงินเนี่ยนะครับแล้วลากไปที่การตั้งมันก็คือ390ด้วยตามหนังสือแล้วบอกว่าไอ้จุดตรง390นี้นะครับเขาแทนสัญลักษณ์ว่า YD 2มันคือเส้น YD นะครับก็คื
นะจุดที่เป็นเส้นของ yd 2นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็จะลากเส้นนี้นะครับลากจุดเบรกอิงพอยต์นั้นลงมาข้างล่างเลยนะครับลงมาหาเพื่อสร้างเส้นการออมนั่นเองครับลากลงมานะครับไอ้จุดนี้ก็คือ390ด้วยเช่นกันก็คือ yd 2ด้วยเช่นกันคือมันจะต้องสัมพันธ์กันระหว่างเส้นการบริโภคกับเส้นการออมนะครับเราก็เลยลากขึ้นมาให้มันมาเส้นการออมต่อไปนะครับผมขอเพิ่มตรงนี้เราเห็นว่าจุดศูนย์ไปถึงตรงนี้นะครับจนไปถึงเส้นการบริโภคเนี่ยช่วงห่างตรงนี้เรารู้ไหมครับมันคืออะไรเราคงเข้าใจว่าตรงนี้นะครับมันคือจุดของการบริโภคนะครับระดับของการบริโภคแม้จะไม่มีรายได้ก็ตามนะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ของ CA ของการบริโภคนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมขออธิบายตรงนี้เราดูพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับผมจะทำเส้นเป็นเส้นให้ดูนะครับพื้นที่ว่างตรงนี้พื้นที่ว่างตรงนี้เรามาดูกันว่าเส้นอะไรมันอยู่เหนือกว่าเส้นอะไรนะครับเส้นนี้คือเส้นการบริโภคเส้นการบริโภคก็คือรายจ่ายนั่นเองนะครับมันอยู่สูงกว่าเส้น45องศาซึ่งเส้น45องศานั้นมันแทนค่าได้ว่าเป็นรายจ่ายมวลรวมหรือเป็นรายได้พึงจ่ายก็ได้แต่ในเนื้อหาที่ผมจะพูดนี้ผมจะพูดว่าเส้น45องศานั้นสมมุติว่ามันเป็นรายได้พึงจ่ายรายได้พึงจ่ายอยู่ต่ำกว่าเส้นการบริโภคการบริโภคอยู่สูงกว่ารายได้เมื่อการบริโภคมากกว่ารายได้พึงจ่ายจะมีผลยังไงครับบริโภคมากกว่าเมื่อบริโภคมากกว่ารายได้ก็แปลว่าจะต้องเอาเงินออมเก่าออกมาใช้นั่นเองเพราะว่าเราบริโภคมากกว่ารายได้ที่เรามีนะครับเหตุผลที่เราบริโภคได้มากกว่าเพราะว่าเราเอาเงินออมที่เราเก็บเอาไว้นั้นเอามาใช้จ่ายนะครับดังนั้นไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเรียกว่าพื้นที่ของเอาเงินออมเก่ามาใช้เนื่องจากว่าเราบริโภคมากกว่ารายได้พึงจ่ายนะครับพื้นที่นี้นะครับเรียกว่าเอาเงินออมเก่ามาใช้นะครับแล้วพื้นที่ข้างบนล่ะครับที่อยู่เหนือกว่าจุดเบรกอีเวนพอยต์อ่ะเพราะว่าจุดเบรกอีเวนพอยต์คือจุดที่ไม่มีเงินออมและพื้นที่ตรงนี้คืออะไรครับพื้นที่กว้างๆตรงเนี้ยนะครับคืออะไรเราก็ดูดิครับว่าเส้นอะไรอยู่เหนือว่าเส้นอะไรเราจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นั้นเส้นรายได้พึงจ่ายอยู่สูงกว่าการบริโภครายได้พึงจ่ายมากกว่าการบริโภคเมื่อเรามีรายได้มากกว่าการบริโภคเราจะมีเงินเหลือซึ่งเงินที่เหลือนั้นก็เรียกว่าเงินออมนั่นเองดังนั้นพื้นที่ข้างบนนี้เรียกว่ามีเงินออมนะครับเรียกว่ามีเงินออมต่อไปผมจะมาดูที่เส้นการออมบ้างนะครับเมื่อเราเข้าใจในส่วนของเส้นการบริโภคแล้วเส้นการออมนั้นทำอย่างไรนะครับตามหนังสือเลยเนี่ยเขาก็ทำการขีดเส้นมาว่าจุดนี้เขาสมมุติเลยนะครับว่าจุดนี้คือ yd 1นะครับแล้วเขาก็ใช้สัญลักษณ์ว่าตัวนี้คือ d ตัวนี้คือ f นะครับเขาลากมาจาก yd 1มันก็จะลงมาสู่ที่เส้นการออมด้วยนะครับก็ลากลงมาต่อไปนะครับเขาก็มาสร้าง yd 3ด้วยนะครับก็คือตรงประมาณนี้นะครับนี่นะครับคือ yD3 แล้วเขาก็ลากลงมาเพื่อสร้างเส้นการออมเนี่ยครับลากตอนนี้เราจะมาสร้างเส้นการออมกันนะครับเรารู้ว่าตัวนี้คือ YD1 ไอ้ตัวนี้นะครับก็คือ YD2 เส้นนี้ก็คือจุดตรงนี้นะครับก็คือ YD3 ตอนนี้เราจะมาสร้างเส้นการออมนะครับเส้นการออมนั้นจะเป็นอย่างนี้ครับ
มันจะลากตัดณจุดที่จุดเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับดูนะครับให้จุดเบรกอีเวนต์พอยต์ที่มันตัดลงมานั้นเป็นตัวสร้างลากลงมานะครับตัดจุด y d 2เนี่ยครับจุดเบรกอีเวนต์พอยต์ลงมาจุดตัดตรงนี้ตัด y d 1 y d 2 y d 3นะครับเส้นที่มันตัดกันเนี่ยนะครับก็คือเส้นการออมสมการการออมนะครับก็คือลบ CA บวกในวงเล็บ1ลบ B คูณด้วย YD นะครับนี่คือเส้นการออมนะครับเพื่อให้ภาพสวยงามหน่อยผมก็จะขีดเส้นให้ครบนะครับมันก็จะลงมาตรงนี้นะครับคราวนี้ในหนังสือนั้นเขาต้องการอธิบายตรงนี้ครับเขาต้องการอธิบายว่าในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็ตามที่ผมเคยอธิบายไปนะว่าจุดตรงนี้ก็คือการนำเงินออมเก่ามาใช้เนี่ยครับเอาเงินออมเก่ามาใช้เห็นไหมฮะมันอยู่ใต้กว่าศูนย์ก็คือเป็นพื้นที่ที่เอาเงินออมเก่ามาใช้เพราะจุดตรงนี้คือจุดเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับและพื้นที่ตรงนี้คืออะไรครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือลบ CAก็คือจุดที่เอาเงินออมเก่ามาใช้ถ้าสมมุติว่า CA เท่ากับ200พื้นที่เนี้ยนะครับคือ200ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็คือลบ200ด้วยถ้าพื้นที่ตรงนี้มันคือ500 CA คือ500ลบ CA ก็คือลบ500เป็นแบบนี้นะครับคำที่ผมใช้คำว่าเอาเงินออมเก่ามาใช้เนี่ยนะครับเอาเงินออมเก่ามาใช้มันยังหมายความได้อีกอย่างหนึ่งก็คือไปกู้เงินมาใช้ก็ได้คือบางทีเราไม่มีเงินออมเก่าแต่ว่าเราไปกู้เงินมาใช้คือเราใช้เกินตัวนะครับใช้เกินกว่ารายได้ที่เรามีอยู่อาจจะหมายถึงการนำเงินออมเก่ามาใช้หรือไปกู้มาใช้ก็ได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับอาจจะหมายถึงกู้มาใช้ก็ได้ไปกู้ยืมเขามาใช้นั่นเองครับเป็นไปได้สองลักษณะ